จริงหรือนางเอกสุดฮอตคนนี้จ่อหมดสัญญาเจ็ดสีโบยบินอิสระงานรุมแน่นเอียดมีละครให้เล่นไม่ขาดมือจริงๆสำหรับนางเอกสาวทิสาวริศทิสาซึ่งตอนนี้กำลังถ่ายทำเรื่องในรอยทรายคู่กับพระเอกไมพัทรเดชขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวแววทิสากำลังจะมีงานละครเรื่องใหม่อีกเรื่องตามมาแล้ว ส่วนจะเรื่องอะไรนั้นต้องรอติดตามล่าสุดได้เจอสาวทิสาในงานบวชพระยูโรยูโรยศวัสด์ทวาปีก็ได้อัปเดตผลงานและเรื่องสัญญากับทางช่องเจ็ดหลังมีกระแสข่าวเล่าข่าวลือเตรียมโบยบินเป็นนางเอกอิกสระซึ่งสาวทิสาก,ก็ได้เปิดใจว่าสาเหตุที่หายไปเพราะตั้งใจอยากพักช่วงนี้ถ่ายละครหนักมากสองเรื่อง ส่วนที่เปลี่ยนลุคตัดหน้ามาสวยเก๋เพราะกำลังจะมีละครเรื่องใหม่ส่วนกระแสข่าวเมาลาจอเตรียมเป็นนางเอกฟรีแลนซ์ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดส่วนสถานะหัวใจตอนนี้ก็ยังคงโสดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อนเยอะขึ้นช่วงนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครเข้ามาตั้งใจอยากจะลุยงานให้เต็มที่ก่อน